ความไรแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเนี่ยนะฮะภาวะค่อยๆติดยาไม่ใช่ติดทีเดียวนะภาวะค่อยๆติดยาค่อยๆใช้บุหรี่เล็กๆน้อยๆกัญชานิดๆนีหน่อยถึงเวลาใช้ไปใช้ไปเริ่มมีผลต่อร่างกายและในที่สุดกลายเป็นสิ่งเสพติดที่ใช้ประจำเนี่ยของท้งหมนนี้คนซึ่งเขามีประสบการณ์ในการติดยาเสพติดเนี่ยเขาเล่าจากประสบการณ์นะเราเคยได้รับการถ่ายทอดเรื่องนี้มาเยอะแล้วตั้งแต่สมัยวัยเด็ก เราทุกคนซึ่งเรียนหนังสือมาเจอกับเรื่องนี้มาและได้รับการถ่ายทอดถึงความเป็นห่วงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีถึงความเป็นห่วงของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมซึ่งไม่พึงประสงค์ในระยะเวลาซึ่งกําลังเติบโตขึ้นมาอยู you ่ห่างอยู่ห่างยาเสพติดอีกคนหนึ่งซึ่งโพสต์เรื่องนี้เป็นประจํานะครับ ในระยะหลังนะครับไม่ใช่แค่ประเด็นโควิดก็คือคุณหมอธีระวรธนรัตน์คุณหมอธีระวรธนรัตน์เนี่ยมีงานศึกษาซึ่งเขาได้อ้างอิงเป็นของต่างประเทศนะครับแล้วเขาได้สุดมาเป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจได้ง่ายๆคร่าวๆคุณหมอธีระวรธนรัตน์ก็บอกอย่างนี้นะฮะในแพทย์ธีระเป็นอาจารย์ประจําคณะแพะทยศรรสาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในแพทย์ธีระบอกว่าบอกไว้ตั้งแต่22มิถุนายน2 5 6 2ออันนี้อันนี้คือคือเก่าแล้วแต่ว่าข้อมูลยังชัดเจนอยู่เนี่ยนะฮะ เพื่อรู้เท่าทันไม่งมงายลุ่มหลงกับคำลวง System ic, uh, systematic review Cochrane systematic review ตีพิมพ์นะครับเมื่อคศสอ2018ะฮะวิเคราะห์ข้อมูลที่มีทั้งหมดเพราะว่า there is a lack of good evidence นะฮะคือไม่มีหลักฐานที่ดีพอนะฮะ lack of good evidence that any cannabis derived product นะฮะว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากสารซึ่งได้มาจากกัญชาเนี่ยนะ any cannabis derived product Works for any chronic neuropathic pain อ่าคราวนี้ผมเอาที่คุณหมอธีระเขาแปลคุณหมอธีระเขาแปลยอย่างนี้ไม่มีหลักฐานที่ดีพอที่จะสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์จากกัญชาไม่ว่าชนิดใดก็ตามจะสาม,มารถรักษาอาการปวดประสาทหรือรังได้จริง Herbal cannabis was not different from placebo in reducing pain and the number of people who dropped out due to side effects <laughs> แปลว่ากัญชานั้นไม่ไม่ต่างจากยาหลอกเพลซีโบในการลดความเจ็บปวดของคนซึ่งมีอาการเจ็บปวดในแบบที่เรียกได้ว่าเป็นอาการปวดป,วดประสาทเรื้อรังา้าิง Cannabis Based Medicine for Chronic Neuropathic Pain in Adults Cochrane Database of Systematic Reviews นะครับ March 7 2018 งานฉบับเต็มตามคุณกูณคุณเข้าไป Google Search ในจ u r n a l ต่างๆมันมีโอกาสในการเข้าไปอ่านดูเองได้นะครับถ้าไม่เชื่อผมหรือไม่เชื่อคุณหมอทีระหรือไม่เชื่อคุณหมอดูนหมอนี้เอาจริงๆเนี่ยในภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองณนะเวลานี้นะี่นะฮะความพยายามของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการในกระทรวงสาธารณสุขผมก็ปรบมือให้นะฮะที่ไม่พอใจในโยบายนี้แบบเงียบๆนะฮะซึ่งผมเชื่อว่ามี แล้วแล้วความเป็นจริงที่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าวัวหายแล้วล้อมคอบเนี่ยนะฮะมันไม่เวิร์กตรงไหนเลยไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้ล้อมคอบอย่างรัดกุมคุณจะล้อมคอบอย่างรัดกุ่มได้อย่างไรก็ในเมื่อคุณยอมให้มีการแจกและขายและมีการปลูกได้ในครัวเรือนละ่ะไอ,ลอ,อะะ้ล้อมคอบเนี่ยนะล้อมคอบนอกบ้านเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยนะฮะมันเลี้ยงวัวอยู่ในบ้านเนี่ยเลี้ยงเสร็จนะฮะมันก็มาออกมาวิ่งพ่านอยู่ดีเอาละเมตาฟฟร์ metaphor, เยอะเกินไปเดี๋ยวจะเข้าใจกันไม่ตรง